ศักดิ์เลิศรุดีวัฒนวงศ์รองกรรมการผู้จัดการบริษัท MG Cell ประเทศไทยจำกัดยังเชื่อว่าปีนี้ตลาดน่าจะโตกว่าปีก่อนขึ้นมาเล็กน้อยค่ะเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven น่าจะไปได้ถึง 850,000 คันหรือ 900,000 คันโดยพิจารณาจากครึ่งปีแรกตัวเลขตลาดรวมรถยนต์ต่ำกว่าปีก่อนอยู่ประมาณ106ขณะที่ตลาดรถ EV กลับโตมากกว่า10เท่าแม้ว่าตลาดรถปิกอัพตกลงแต่ว่ารถเก๋งเติบโตขึ้นและก็ยังเชื่อว่าในช่วงปลายปีตลาดปิกอัพก็น่าจะดีขึ้นเป็นผลเนื่องจากภาพรวมของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่องน่าจะส่งผลดีแต่อาจจะช้าแต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าส่งผลดีในช่วงครึ่งปีหลังค่ะหากเปรียบเทียบเดือนต่อเดือนปีก่อนหน้านี้กับปีนี้ในเดือนพฤษภาคมตัวเลขก็ปรับขึ้นมาเท่าเดิมถ้า2ถึง3เดือนนี้เป็นไปเช่นนี้ช่วงปลายปีก็น่าจะดีขึ้นค่ะล่าสุดนะคะ MG ตอกย้ำความเป็นผู้นำรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอัดแคมเปญเติมพลังงานสะอาดให้คุณชาร์จเท่าไหร่ MG จ่ายคืนให้เท่านั้นตั้งแต่วันที่10ถึง31กรกฎาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงโดยบริษัทจะเครดิตเงินคืน 100% ภายใน7วันผ่าน MG Wallet ในทุกการชาร์จตลอดระยะเวลาของแคมเปญค่ะเนื่องจากเรามีรถทั้ง2ประเภทนะครับรถ EV แล้วก็รถสันดาปเนี่ยยอดขายเองเนี่ยในพอร์ตเราเนื่องจากเรามีรถไฟฟ้าหลากรุ่นหลากหลายรุ่นมากนะครับมีประมาณ 4-5 รุ่นในขณะเดียวกันรถสันดาปก็มีมาอยู่ทั้ง 6-7 รุ่นนะครับสัดส่วนก็จะประมาณนี้ยอดขายของเราเนี่ยเป็นรถยนต์สันดาปเนี่ยนะครับซึ่งจริงในเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยมันก็จะรวมพวกไฮบริดกับพวกปลั๊กอินไฮบริดเข้าไปด้วยนะครับเราจะมีตัวเลขอยู่ประมาณ 55% นะครับแล้วก็เป็นรถ EV เนี่ยอยู่ 45% ถามว่าเยอะไหมก็ถือว่าพอร์ชั่นของ EV นี้ปีนี้ก็ถือว่าเยอะมากเมื่อเทียบกับรถโดยรวมที่เราขายในปีนี้ครับแล้วการขายเป็นไงบ้างคะสัดส่วนที่เกิดขึ้น EV มันพุ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไหมคะหรือว่าสันดาปก็ยังคงอยู่แล้วก็ไม่ได้หายไปไหนอะคะอย่างที่ผมเรียนทราบตอนแรกนะครับถ้าเราประเมินจากตัวเลขทั้งหมดเนี่ย 900,000 คันเนี่ย 850,000-900,000 คันเนี่ยเป็นรถ EV เนี่ยแค่ 50,000 คันเท่านั้นเองถ้าพูดถึงตลาดรวมเนี่ยมันยังไม่ถึง 5% ได้ 5% กว่าๆนะครับก็ถือว่าไม่ได้มากดังนั้นเนี่ยเรากำลังพูดกับvolume 5% กว่าๆเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถามว่าเยอะไหมอาจจะมองดูไม่เยอะแต่ว่าพอในเป็นในระดับแบรนด์ของเราที่เราขายอยู่มันเรียกว่ากินสัดส่วนอยู่ตั้ง 45% ก็ถือว่าเยอะค่ะของเราเองเราก็ขายว่าปริมาณเยอะไหมเราก็ถือว่าเยอะเมื่อเทียบกับสัดส่วนยอดขายโดยรวมทั้งหมดนะครับที่เราขายในช่วงครึ่งปีแรกแต่ว่าพอไปเทียบกับตลาดรวมดูแล้วเหมือนไม่มากค่ะเพราะว่า 50,000 คันจากใน 850,000-900,000 คันก็ถือไม่เยอะสำหรับเราประเมินว่านะครับคือตลาดรถยนต์วันนี้เนี่ยจะมีการแข่งขันสูงและอีกอย่างหนึ่งคือเรามีทั้งแข่งขันในตลาดรถเครื่องยนต์สันดาปแล้วก็ตลาดรถ EV นะครับเพราะ EV เนี่ยจริงๆเนี่ยก็แข่งขันแต่อาจจะแข่งขันไม่รุนแรงมากนะไม่เหมือนกับเครื่องยนต์สันดาปที่แข่งขันกันหนักมากนะครับในของค่ายญี่ปุ่นเองกับของเราเองที่เล่นอยู่ในตลาดหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Eco B segment หรือ BSUV ซึ่งเป็นเมเจอร์ของในกลุ่ม passenger car นะครับตอนนี้ก็แข่งขันเยอะของเราเองเนี่ยเราคงจะปีนี้เองเราคงยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ EV นะครับเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยยังคงเป็นเทรนด์เป็นทิศทางที่คงจะเติบโตไปได้ต่อไปในอนาคตนะครับเราก็จะโฟกัสในเรื่องของการสร้างการรับรู้จุดเด่นต่างๆของรถยนต์ EV แล้วก็ความได้เปรียบของเราในเรื่องของ EV ecosystem ที่เราอาจจะมีความได้เปรียบเหนือกว่ารถจากค่ายอื่นที่เป็นรถไฟฟ้าด้วยกันนะครับเพราะเรามี ecosystem ของเราเนี่ยเป็นจุดชาร์จของเราเนี่ย150แห่งทั่วประเทศตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดแข็งสำคัญในขณะที่รถยนต์สันดาปเนี่ยเราคงจะเน้นไปเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของโอเคละช่วงนี้อาจจะเน้นในเรื่องของการลดได้แจกแถมมากหน่อยแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราก็คงจะพัฒนาในกลุ่มเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยโดยโฟกัสไปที่พวก
รถในกลุ่มไฮบริดมากขึ้นผมยังเชื่อว่าในอนาคตในช่วงระยะ 2-3 ปีเนี่ยกลุ่มรถยนต์ไฮบริดก็ยังคงจะเป็นทิศทางของมาทดแทนรถยนต์พวกเครื่องสันดาปแบบเปรียวๆนะครับเรื่องกลยุทธ์ไอ้เรื่องของกิจกรรมเราให้ชาร์จฟรีเนี่ยนะครับสำหรับลูกค้ารถยนต์ไฟฟ้าของเราเพื่อจะสื่อให้เห็นว่าเรามีความได้เปรียบในเรื่องของ EV ecosystem อย่างไรเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจุดชาร์จเนี่ยเมื่อเทียบกับปริมาณรถไฟฟ้าเนี่ยช่วงปีที่แล้วยังสัมพันธ์กันอยู่นะครับแต่ปีนี้จะเห็นความไม่สัมพันธ์กันหมายความว่ารถยนต์ไฟฟ้าขายเยอะในขณะที่จุดชาร์จเนี่ยไม่ได้เพิ่มตามปริมาณของรถยนต์ไฟฟ้าที่มีในท้องตลาดทำให้เราจะเห็นพบในจุดชาร์จข้างนอกนะครับเรียกว่ามีการแย่งกันใช้มันเกิดความไม่พอความไม่ลงตัวกันของจุดชาร์จที่น้อยกว่าปริมาณของรถยนต์ไฟฟ้าในท้องตลาดแต่ว่าถ้าเทียบกับจุดชาร์จของเราที่เรามีอยู่เรายังสามารถรองรับได้อยู่นะครับเราก็เลยอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้มีโอกาสทดลองจุดชาร์จของเราโดยเราให้ชาร์จฟรีตั้งแต่เมื่อวันที่20นะครับไอ้วันที่10ที่ผ่านมาหมดเขตก็คือ31ก็คือปลายเดือนนี้ครับคืออันนี้เราได้รับทราบปัญหาหรือว่าเพนพอยต์จากลูกค้าใช่ไหมก็เลยทำให้เกิดแคมเปญนี้ขึ้นมาคุณพงศักดิ์คะถูกต้องครับเราก็เห็นเพนพอยต์ของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับในระดับที่เรามีจุดเด่นซึ่งสามารถจะฟูลฟิลไอ้เพนพอยต์ตรงนี้ได้นอกจากนี้เราจะได้เห็นรถรุ่นใหม่ๆในครึ่งปีหลังไหมคะสำหรับตัว MG เองเพราะว่าเพนจำได้ว่าก่อนหน้านี้ต้นปีที่เราคุยกันน่าจะได้เห็นหลากหลายรุ่นที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ค่ะก็ปีนี้นะครับเราเปิดตัว2รุ่นก็คือตัว MG ES นะครับเป็น Station Wagon กับตัว Maxus 9ซึ่งเป็นรถแบบ MPV ไฟฟ้าของเรานะครับเมื่อช่วงเดือนปลายมีนาคมนะครับปลายปีนี้เนี่ยเรามีแผนที่จะเปิดตัว MG Cyberster นะครับซึ่งเป็นรถสปอร์ต2ประตูนะครับเป็นโรสเตอร์ก็จะมาเพื่อจะสะท้อนในเรื่องของความเอกลักษณ์ของแบรนด์ MG ในอดีตแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองแบรนด์ MG เนี่ยครบรอบ100ปีด้วยนะครับปีนี้ก็จะเน้นรถสปอร์ตในช่วงปลายปีดังนั้นเราจะได้เห็นรถรุ่นนี้ออกมาเพราะก่อนหน้านี้หลายคนก็จับตาอยู่นะคะว่าเอ๊ะรูปลักษณ์หน้าตาแล้วเนี่ยที่ให้จองไปก่อนหน้านี้ตัวจริงเสียงจริงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเจอกันได้ใช่ไหมปลายปีนี้แน่นอนครับปลายปีนี้ก็อยากให้ติดตามกันเพราะรถรุ่นนี้ก็ถือเป็นรถที่เรียกว่ากลับมาเป็น DNA ของ MG สำหรับคนที่รู้จักแบรนด์ MG นะครับก็จะรู้จักความเป็นสปอร์ตของแบรนด์ MG ของเราสำหรับของเราเองเนี่ยถ้าเราประเมินจากตลาดเนี่ยใช่ครับเพราะว่าการแข่งขันเนื่องจากการแข่งขันสูงนะครับอย่างที่เราเห็นก็คือว่าแบรนด์จากค่ายจีนเนี่ยเริ่มทยอยเข้ามานะครับแล้วก็ตัวรถไฟฟ้าเองเนี่ยก็เริ่มไปกินสัดส่วนของรถสันดาปก็ทำให้รถสันดาปเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการปรับประยุทธ์นะครับเพราะว่าแบรนด์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีจุดเด่นในเรื่องของการใช้งานแมนเทนแนนซ์ที่ต่ำดังนั้นเนี่ยรถพวกในกลุ่มรถสันดาปเนี่ยก็ต้องปรับตัวโดยพยายามอาจจะวิธีการลดราคาอาจจะไม่ได้ลดราคาโดยตรงแต่ใช้วิธีการ minor change หรือการ change model ก็จะเซตอัพราคาที่เรียกว่าถูกลงเพื่อจะสามารถเรียกว่าทานกระแสของรถยนต์ EV นะครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ของทางรถยนต์สันดาปรถไฟฟ้าเองเนี่ยผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่ได้แข่งขันกันเองมากนักนะครับและราคาเนี่ยเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยให้ subsidy นะครับพร้อมกับให้อัตราดอกภาษีของภาษีสัมภาระที่ถูกอยู่แล้วทำให้ราคาค่อนข้างถูกนะครับประกอบกับรถที่นำเข้ามาจากประเทศจีนเนี่ยไม่มีภาษีนำเข้าดังนั้นเนี่ยรถในกลุ่มบนซึ่งเป็นรถพรีเมียมเนี่ยก็คือสามารถแข่งขันกันได้เลยกับรถยนต์สันดาปแต่ในกลุ่มรถแมสก็คงต้องอาศัย subsidy เพื่อจะมาทำให้ราคาเนี่ยมีความใกล้เคียงกัน
นะครับตรงนั้นเนี่ยดังนั้นรถไฟฟ้าก็คงไม่ได้มีเรื่องของการทำราคาไปแข่งขันกันมากนะเพราะว่าเรายังต้องมีไอ้การซับซิดี้ของเราเนี่ยเราจะต้องผลิตเพื่อมาชดเชยกับสิ่งที่เราเรียกว่า enjoy benefit อันนี้ในช่วงปี2ปีดังนั้นเนี่ยการขายเนี่ยก็จะพยายามจะควบคุมวอลุ่มนิดนึงนะครับคือไม่ได้ถึงขนาดเปิดแบบฟรีโฟลว่าดีมานด์เท่าไหร่มาเราส่งมอบรถเท่านั้นจริงๆมันไม่สามารถทำได้ขนาดนั้นเราก็ต้องดูว่าเราต้องมีศักยภาพในการผลิตและเพื่อจำหน่ายในประเทศในช่วงอีก2ปีข้างหน้าหรือเปล่าเราก็ต้องพิจารณาในจุดนี้ด้วยเป็นสำคัญนะครับตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็ถือว่าเราจะต้องมีการปรับปรุงให้เรียกว่าสอดคล้องกับตลาดเป็นสำคัญนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีการโฟกัสเรื่องความต้องการของตลาดมากขึ้นนะครับการเลือกวางพอร์ตโฟลิโอที่มันแมชกับตลาดเนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับเราก็พยายามจะกระจายความเสี่ยงนะครับแล้วอาจจะเป็นบริหารความเสี่ยงของเรื่องพอร์ตโฟลิโอเหมือนกันว่าเราควรจะอยู่ในเซกเมนต์ไหนบ้างนะปัจจุบันเราก็ไม่ได้มีแค่อย่างที่ทราบเรามีทั้ง ICE นะครับแล้วเป็นแบบทั้งซีดานมีเป็น SUV นะครับทั้ง B SUV และ C SUV รวมถึงรถพิกอัพดังนั้นเนี่ยพอร์ตเราก็จะมีความกระจายพอสมควรอยู่แล้วแล้วก็รถไฟฟ้าดังนั้นเนี่ยเรายังคงใช้กลยุทธ์ไอ้เรื่องของการกระจายพอร์ตที่มันเหมาะสมนะครับไม่ได้แบบเรียกว่าอาจจะไม่ได้ 100% ทุกเซกเมนต์แต่ว่าก็ยังเป็น majority market ที่เราจะต้องคีปเอาไว้อยู่นะครับเพื่อจะสามารถที่จะเพิ่มวอลุ่มการขายรถยนต์ MG ของเราได้ในตลาดขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ